สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างหรือมารีวิวโคโค่บ็อกซ์นะคะนอกสถานที่อันนี้เป็นโคโค่บ็อกซ์ประจำเดือนมิถุนายนนะคะ2556เดี๋ยวมาแกะกันเลยดีกว่าว่าเดือนนี้เขามีอะไรมาให้กันเนาะแกะกล่องวันนี้ลมแรงมากเลยแหละฝนตกด้วยเส้นนิ้วมันแข็งแรงของเราแกะกล่องออกมาแล้วฮึบกล่องโคโค่บ็อกซ์นะคะก็ตามสไตล์โคโค่บ็อกซ์นะสีส้มนะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเดือนนี้มีให้อะไรมาบ้างเนาะนี่ห่อมาสวยงามอย่างดีเหมือนเดิมนะดูสิมีนะคะมาเดี๋ยวเรามาเปิดดูพร้อมกันเลยอันนี้ก็จะเป็นการ์ดถึงหลีนะคะเขาจะเขียนคุณหลีครึ้มฟ้าครึ้มฝนสาวโคโค่ก็ยังสวยได้ช่วงนี้ท้องฟ้าขมุกขมัวฝนตกพรำๆสาวโคโค่หลายคนรู้สึกอากาศดีจนไม่อยากจะออกไปไหนแต่ถ้าจะต้องออกสักทีก็ต้องเตรียมร่มเตรียมรองเท้าพร้อมลุยเมคอัพก็ต้องกันน้ำเพื่อความเป๊ะสุดๆนะคะเพราะต้องเผชิญความชื้นทั้งมลภาวะทั้งวันระหว่างวันก็ต้องคอยเติมอายแชโดว์ซับมันลงแป้งบ่อยๆเพราะเดี๋ยวจะไม่สวยทำเอาซะเครียดเลยแต่ที่จะลืมพกไม่ได้คือรอยยิ้มแฮปปี้แฮปปี้กับความมีชีวิตชีวาเพราะว่าไม่ว่าอากาศจะเป็นยังไงสาวโคโค่ก็ยังสวยได้เพราะรอยยิ้มเป็นเมคอัพที่ดีที่สุดสำหรับสาวๆทำให้เราสวยได้แบบไม่ต้องแคร์ใครเลยล่ะค่ะ Enjoy กับของบิวตี้แล้วอย่าลืมเทคแคร์ตัวเองด้วยนะคะจากโคโค่ส่วนด้านหลังของการ์ดนะคะก็จะเป็นเหมือนเดิมเนาะก็คือจะเป็นบอกว่าผลิตภัณฑ์ของเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็ตัวแรกเนี่ยจะเป็นเลสกินแอนติริงเกิลสเนลแอมพูผลิตภัณฑ์ที่เหมาะอย่างยิ่งกับผู้มีปัญหาผิวหน้าที่มีริ้วรอยเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผมนะเป็นไซออสโอเลอินเทนออยล์นะคะผลิตภัณฑ์สุดเลิศดูแลเส้นผมด้วยนวัตกรรมสูตรสกัดเข้มข้นนะแล้วก็มีนารุโกะ TT Oil Peeling Gel นะคะเป็นเจลขัดหน้าคุณสมบัติพิเศษคือขจัดสิ่งสกปรกออกจากผิวหน้าแล้วก็มี Oralis Aura Lucent Whitening Face Cream นะคะจุดประกายบนใบหน้าด้วยเนื้อครีมบำรุงผิวหน้าอันอ่อนโยนนะซึมซับเข้าสู่ผิวหน้าอย่างล้ำลึกด้วยแล้วก็มีอันนี้ Natalie Gevova Hand and Body Cream ครีมบำรุงผิวด้วยแหละเป็นน้ำหอมด้วยนะผลิตภัณฑ์ตัวนี้งั้นเดี๋ยวเราแกะดูกันเลยดีกว่านี่สวยไหมของเดือนนี้ Coco Box เดี๋ยวแกะเลยเนาะเนี่ยแกะโบเลยอ่ะเสียดายอ่ะงั้นเดี๋ยวรูดเอาละกันแกะเลยอุ้ยห่อกระดาษ3มาด้วยนะหูไฮโซจังงั้นเดี๋ยวดูของทีละชิ้นแล้วกันนะคะอันนี้ออลาลิสประสิทธิภาพสูงสุดขาวกระจ่างใสนะคะอันนี้เป็นโบชัวแหละยังไม่ใช่ของอยู่ไหนเอ่ยเดี๋ยวเจอกันอันนี้นารุโกะบิวตี้สตูดิโออันนี้ก็เป็นตัวโบชัวเช่นเดียวกันนะคะมองเห็นไหมต่อมาโอ้ยออลาลิสลูเซนเห็นไหมเอ่ยอันนี้มาเป็นแบบว่ากล่องเลยนะสวยงามปริมาตรสุทธิ10มิลลิลิตรหนักอยู่นะเนี่ยตลับข้างในน่าจะสวยอยู่นะเนี่ยจะแกะเลยดีไหมแกะเลยแล้วกันเนาะว้าแกะไม่ออกแกะเลยออลาลิสจึ๊บมาเป็นขวดแบบนี้เลยตลับนี่อันนี้สวยๆเลยนะคะตลับ1ชิ้นต่อมาอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ครีมหอยนี่ลดริ้วรอยอันนี้มาในแบบว่าซองแซมเปิลนะคะใช้แป๊บเดียวก็หมดแล้วอะแต่ว่าถ้าจะใช้ก็ตัดแค่แบบว่าเหลี่ยมๆมุมๆหรือไม่ก็
ใช้อะไรเจาะเอาก็ได้จะได้ใช้แบบว่าใช้แล้วมันไม่แห้งอะเนาะต่อมาอันนี้อะไรอะมีห่อมาอย่างนี้เลยนี่ไงนารุโกะนารุโกะแกะเลยแล้วกันเนาะอันนี้มาเป็นหลอดเลยมองเห็นไหมเอ่ยถูกด้านงั้นเดี๋ยววิหอมด้วยอ่ะเป็นเจลหอมหอมว้าว้าแล้วขวาแล้วแถวนี้มีคนอื่นอยู่ด้วยนะเนี่ยแต่เราก็รีวิวโคโค่บ็อกกันแบบไม่อายนะคะอุ้ยไซออสมาแบบขวดใหญ่เลยอ่ะอันนี้น่าจะใช้ได้นานนะเนี่ยตัวนี้นะคะก็คือแบบว่าเป็นเบอร์สี่เนี่ยก็คือเป็นขั้นตอนที่4สำหรับบำรุงขั้นสุดท้ายนะคะแนะนำให้ใช้ไซออสเนี่ยอินเทนต์ออยล์นะคะเพิ่มความชุ่มชื้นแก่เส้นผมเพื่อเส้นผมที่สุขภาพดีขึ้นนะอันนี้มาแบบไซส์ใหญ่เลยอ่ะเก๋มากเนี่ยต่อมาอันนี้ตัวสุดท้ายสุดสวยนาตาลีนะคะออกผลิตภัณฑ์น้ำหอมมาแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้ Hand and Body Cream มานะคะสวยๆเลยนะอันนี้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์5ตัวนะคะที่มากับกล่องโคโค่บ็อกซ์นะคะถ้าเพื่อนๆอยากได้โคโค่บ็อกซ์แบบนี้นะคะก็ไปที่ www.qoqobox.com นะคะก็ไปดูรายละเอียดกันได้นะว่าโคโค่บ็อกซ์คืออะไรสมัครยังไงนะแล้วทำไมถึงบอกว่าเอ้ยมีของแบบนี้มาอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้ายังไงก็เจอกันเดือนหน้านะคะเดี๋ยวหลีจะเปิดกล่องให้ดูนะแต่ว่าจะเปิดกล่องที่ไหนอะไรยังไงก็เอาไว้เซอร์ไพรส์กันค่ะขอบคุณค่ะ